เอาละค่ะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นสตรีที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ก็ดีหลังคลอดก็ดีนะคะหรือเป็นว่าที่คุณแม่หรือเป็นคุณแม่แล้วนะคะอาจจะเป็นคุณลุงคุณตาคุณย่าคุณน้าคุณอาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายในประเด็นใดก็ตามโทรศัพท์มาคุยกันนะ026893673นะคะ026893673นะคะยังไงก็รีบโทรศัพท์เข้ามาก็แล้วกันส่วนใครที่รอเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมนะคะก็ประมาณอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะมาประกาศนะคะว่าเราจะมีการอบรมรอบ2วันไหนแล้วต้องบอกไว้เลยนะคะว่าเมื่อประกาศปุ๊บเนี่ยต้องรีบโทรศัพท์มานะเพราะว่าในการอบรมเนี่ยเราก็รับจำนวนจำกัดนะคะเต็มที่เนี่ยไม่เกิน60ท่านนะคะสำหรับการอบรมการนวดทวีนาครั้งที่2ครั้งแรกกับครั้งที่2ไม่เหมือนกันนะเนื้อหามันจะแตกต่างกันบางท่านบอกว่าเอ๊ะมาครั้งแรกแล้วเนื้อหาครั้งที่2จะเหมือนครั้งแรกหรือเปล่าจะไม่เหมือนนะคะนะคะมันจะเป็นการต่อเนื่องกันเพราะว่าการนวดเนี่ยมันจะมีทุกระบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาฟังกันว่าเราจะมีการอบรมวันไหนนะคะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ไว้เลยนะพอเราประกาศปุ๊บต้องรีบโทรมาค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยประกาศแค่วัน2วันก็เต็มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกต้องรีบกันหน่อยนะคะอาทิตย์หน้าเรามาตามกันว่าจะมีการอบรมกันในวันไหนนะคะอาจารย์คะกลับมาคุยกันในเรื่องของตำรับแซงฮวยทึงกันอีกสักหน่อยนึงนะคะสำหรับฉี่เด็กหรือปัสสาวะเด็กเนี่ยนะอาจารย์นะอาจารย์บอกว่ามันมีสรรพคุณในการทะลุทะลวงได้ดีมากๆเลยครับแล้วหลายคนก็อาจจะบอกว่าอย่างกรณีของเด็กสมัยนี้เนี่ยคือเด็กบางคนถ้าเขากินนมแม่มาตลอดเวลาคืออ้อยกำลังจะถามอย่างนี้กำลังจะถามว่าถ้าสมมุติกรณีของเด็กที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกำลังจะถามอย่างนี้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะเช่นอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่การที่เราเอา ของเขามาใช้นี่มันจะมีผลกับเราหรือเปล่าล่ะไม่ค่อยมีผลหรอกเพราะว่าเรามีผ่านการต้มนะเราผ่านการต้มนะฮะมันก็จะฆ่าเชื้อพวกนั้นไปนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาชีเด็กเนี่ยนะคนจริงๆแล้วชาวคนจีนเราใช้กันเยอะนะเวลาหกล้มเวลาถูกชกต่อยเวลาอะไรเนี่ยเขาจะใช้ชีเด็กผสมน้ำตาลแสดงน้ำตาลอ้อยในการแก้ตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วคนไทยคนจีนเราใช้เยอะเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่นะฮะถ้าบ้านไหนที่มีปัญหาแต่ว่าคือตรงนั้นมีปัญหานิดนึงเพราะว่าไอ้ตรงนั้นไม่ได้ต้มค่ะนะฮะค่ะไม่ได้ต้มนะฮะเอาผสมเสร็จแล้วก็ให้กินเลยอันนั้นก็เลยค่อนข้างจะรุนแรงไปหน่อยนะแต่ว่าถ้าหากเราชีเด็กกับเราลาบเหลืองใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ต้มพอต้มแล้วกินมันจะระเหยไปหมดทั้งเหล้าทั้งชีเด็กแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรคือกลิ่นหายแต่ว่าสรรพคุณของตัวเขายังอยู่ครับผมลองชิมดูแล้วเป็นไงอาจารย์ก็ไม่มีมันจะมีกลิ่นตังกุยอย่างเดียวอ๋อโอ้ตังกุยมันกลิ่นแรงอยู่แล้วอ่ะเจอตังกุยก็ไปเกียสลึงอ่ะอาจารย์บอก8สลึงนี่พูดกลิ่นตังกุยกบอยู่แล้วอาจารย์ใช่นะฟุ้งเลยนะคือไม่มีกลิ่นนะฮะเพราะตอนที่ลูกผมเกิดผมก็จะต้มให้แฟนนะฮะเขาจะผมจะต้มอย่างนี้ค่ะนะค่ะก็โอเคค่ะนะฮะเท่าที่ผมดูนะค่ะคือตัวนี้เนี่ยมีหลายคนถามว่าตกลงมันทำอะไรนะฮะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยตำรับนี้เนี่ยถ้าตำรับแผนปัจจุบันแผนจีนนะฮะคือขับน้ำข่าวป่าให้มรุกข่าวให้หมดลูกเข้าอู่จริงๆก็ตัวนี้คือหลักการตรงหลักของการใช้แสงหวยถึงของการใช้แสงหวยถึงนะแล้วน้ำข่าวปลามันทำไมต้องขับมันไม่มีมันถ้าไม่ขับมันจะก่อให้เกิดอะไรในอนาคตคือถ้าน้ำข่าวปลายังตกค้างอยู่เนี่ยก็จะปัญหามันจะเลื้อรังนะฮะมันไม่หมดสักทีนะฮะถ้ากินแสงหวยถึงนี่หมดค่อนข้างเร็วหมดค่อนข้างเร็วนะเร็วมากแฟนผมเป็นคือลูก2คนนี้เป็นผ่าทั้งคู่ค่ะนะฮะค่ะคือจริงๆก็อยากจะให้ตั้งแต่คนแรกก็อยากจะให้คลอดเองค่ะแต่ปรากฏว่าเชิงการเปิดไม่หมดเชิงการเปิดไม่หมดพอเปิดไม่หมดปั๊บกลัวอันตรายค่ะก็เลยมีการใช้ยาแร่งพอแร่งปั๊บความดันขึ้นสูงขึ้นไปถึงเกือบ200ก็เลยจำเป็นต้องผ่าอาจารย์เขาเลยบอกว่าผ่าเถอะค่ะผ่าก็ผ่าเพื่อความปลอดภัยค่ะ
ก็ให้พยายามให้กินโดยตำรับนี้นะกินอยู่ประมาณ5ถึง5 5ห่อหรือ5ห่อหรือ7ห่อนี่แหละจำไม่ค่อยได้แสดงว่าตำรับแซงฮวยทึงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้ในกรณีของคุณแม่ที่คลอดเองก็ได้ไม่จำเป็นทั้งคลอดเองกับทั้งผ่านเนี่ยสามารถใช้ตำรับนี้ได้เลยแซงฮวยทึงจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะสติหลังคลอดได้อย่างเดียวค่ะนะเดี๋ยวนี้ เรามีการปรับใช้มากขึ้นค่ะนะฮะค่ะอย่างจับสันให้เป้าเราบอกว่าพนุนคันค่ะใช่ไหมฮะค่ะผู้ป่วยที่ไตวายเวลาผ่าตัดผ่าตัดเสร็จแล้วต้องกินยาถูกไหมฮะเพื่อพดุลให้ตัวตายมันอยู่ถูกไหมฮะเพราะแพทย์จีนเราก็เอาจับซอสให้เบ้าเนี่ยให้กับกลุ่มคนไข้คนนี้มันเกี่ยวยังไงอาจารย์โอเคอย่างพดุงครรภ์นี่ก็คือรักษาเด็กให้อยู่ในท้องใช่แต่ไตนี่มันไม่ใช่เด็กนะไม่ใช่เด็กแต่ว่าถูกขับออกใช่ไหมล่ะเอออ่ะใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าไอ้คันคืออะไรที่คันมีปัญหาก็คือว่ามันถูกขับออกค่ะนะถูกผัดออกไปฮะไตที่มีปัญหาก็คือค่ะไตมันก็จะถูกผัดออกไปเหมือนกันถูกไหมฮะเช่นเดียวกันตัวแซงเฮยถึงเนี่ยนอกจากเราจะใช้ขับน้ำคาร์บานทำให้มลูกเข้าเร็วขึ้นนะครับค่ะมันมีคุณสมบัติตัวหนึ่งนะฮะก็คือที่มันขับน้ำข่าวปลามันไม่ใช่ขับเองแต่มันสลายด้วยสลายนะฮะสลายตัวนี้คืออะไรนะฮะคือทำให้ตัวร่างคือทำให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมดูดซึมพวกเลือดตกค้างได้เร็วขึ้นนะฮะให้แพทย์จีนเราสมัยใหม่เราก็เลยใช้กับกลุ่มอะไรล้างผ่าตัดหลังผ่าตัดโดยเฉพาะผ่าช่องท้องอ๋อมันเหมือนกับไปสลายไอเลือดที่มันเป็นริ่มๆอยู่ข้างในใช่ให้มันออกไปใช่โอ้ใช่เพียงแต่ว่าอันนี้คือสลายแล้วมองไม่เห็นถูกไหมฮะเรามองไม่เห็นนะฮะทำไมต้องสลายตรงนี้ค่ะนะฮะทำไมต้องมาสลายตรงนี้เพราะว่านะฮะตัวเวลาเราผ่าตัดเนี่ยมันจะมีเลือดตกค้างอยู่ข้างในถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องมันจะมีเลือดตกค้างอยู่ข้างในเลือดที่ตกค้างเนี่ยมันจะต่อตัวมันจะเป็นเม็ดเลือดมันจะเม็ดเลือดใช่ไหมเราเรียกเม็ดเลือดมันเม็ดเลือดมากโปรตีนมากจะเป็นเม็ดแล้วก็ต่อกันมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆๆๆขึ้นอย่างเงี้ยต่อกันไปต่อกันมามันจะกลายเป็นแผ่นผืนถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องทำไมบอกว่าเราผ่าตัดพอเวลาผ่าตัดเสร็จปุ๊บคุณต้องรีบลุกขึ้นมาเพราะว่าไม่ให้เลือดมันจับตัวจนไม่ใช่ให้มันตัดขาดซะให้มันขาดซะถูกไหมฮะทีนี้ตาเซลล์มันถึงดีตรงนี้คือมันดูดซึมพอผ่าตัดได้มาซึมเร็วมันซึมเร็วนะฮะพอมันซึมเร็วปุ๊บมันก็จะทำให้การสร้างความเผื่อน้อยลงอ๋อใช้ในการผ่าตัดได้ทุกชนิดเลยทุกชนิดผ่าเล็กผ่าใหญ่ได้หมดเลยใช่สำหรับตำรับนี้นะคะใช่ไม่ใช่แต่ว่าใช้เฉพาะสตรีหลังคลอดเท่านั้นใช่ใช่นะคะอาจารย์ขาก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อเดี๋ยวขออนุญาตรับสายจากทางบ้านนะคะ คุณจันทิมานะคะสวัสดีค่ะคุณจันทิมาคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับคุณอ้อยนะคะจ้าเชิญค่ะพี่คืออย่างนี้นะคะว่าตรงนี้นะได้เลี้ยงหลานฝาแฝดอยู่คู่นึงนะคะค่ะครับทีนี้เสร็จแล้วแบบว่าตอนที่คนแรกเกิดนะเขาก็ไปให้เขากินนมแม่ถูกไหมคะครับทีนี้ก็มากินนมงัวเนี่ยกินทีไรก็แหวกออกมาเรื่อยเลยนะคะครับก็เลยหลังๆนี่ก็เลยเราเป็นคุณย่าใช่ไหมคะเราก็แบบว่าด้วยการเอาน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยมาให้ทานก็โอเคก็ดีนะแต่ณวันนี้เขาแค่ประมาณ5เดือนได้มั้งตอนนี้เราก็เลยให้กินพวกอาหารนะคืออาหารเสริมอ่ะพวกธัญพืชต่างๆอย่างเงี้ยได้ไหมคะเดี๋ยวนะคะหลานฝาแฝดนี่ปัจจุบันอายุเท่าไหร่นะคะ5เดือนค่ะ5เดือนเองเหรอฮะค่ะโอ้เขาใส่เขาตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่เลยค่ะค่ะค่ะคือปัญหาก็คือว่ากินนมแล้วออกมาถูกไหมออกมาใช่ค่ะค่ะคือจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตรงนี้นะฮะเด็กอายุขนาดนี้เนี่ยเราเรียกว่ากระเพาะตื้นกระเพาะตื้นนะฮะนะฮะเราเรียกกระเพาะเองตื้นอยู่เพราะกระเพาะตื้นอยู่เนี่ยเวลา
ินนมนะโดยเฉพาะถ้าว่าไม่ใช่กินนมแม่เนี่ยจะนอนกินนะพอนอนกินปุ๊บก็จะทำให้มีลมหรือมีอะไรเข้าไปในกระเพาะแล้วก็ทำให้โอ๊กออกมาอ๋อนะง่ายนิดเดียวก็คือเวลาป้อมนอนพยายามให้อุ้มขึ้นมาแทนที่จะนอนเอาตั้งท่าน้องเข้าใหม่ใช่ตั้งท่าน้องเข้าใหม่ตั้งท่าน้องเข้าใหม่แล้วเวลากินเสร็จแล้วนะฮะให้ลูบหลังลูบคอนะจากคอลงมาต้องลูบลงนะไม่ใช่ลูบขึ้นอ่าใช่ต้องลูบลงนะถ้าให้ลูบลงพอลูบจนถึงว่าเขามีเสียงเออขึ้นมาแล้วนะฮะให้ลมออกก่อนแล้วค่อยให้น้องเขาลงไปนอนนะปัญหานี้ก็จะหายไปนะครับค่ะคำถามที่สองถามว่ากินธัญพืชได้ไหมค่ะก็ได้ครับนะฮะใช้ธัญพืชนะฮะใช้พวกแป้งค่ะนะครับทำเป็นแป้งแล้วก็ผสมน้ำสต๊อกพวกน้ำต้มกระดูกหมูค่ะนะฮะพวกนั้นนะฮะมาต้มให้ทันก็ได้ครับค่ะนะฮะแต่ทั้งที่ดีก็อายุ5เดือนยังกินนมแม่จะดีกว่าครับผมแต่ตอนนี้แม่เขาทำงานนะคะก็เลยไม่ได้ให้ปั๊มไว้สิครับเพราะเขาฝาแฝดด้วยเด็กมันกินเก่งอ๋อก็กินเก่งครับก็เอาพวกนั้นมาร่วมด้วยก็ได้ครับอะไรคะเอาพวกนั้นมาร่วมด้วยผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายทั้งคู่ค่ะอ๋อผู้ชายทั้งคู่นะผู้ชายทั้งคู่ให้กินนมวัวก็ผมว่าก็ไม่เห็นไม่น่าจะมีปัญหาครับถ้าสมมติอาจารย์ค่ะว่ากินนมงัวนะคะโอ้โหรู้สึกว่าการขับถ่ายก็ไม่ดีนะก็ขับถ่ายไม่ดี 2-3 วันก็ถ่ายทีพอหาคุณหมอก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติก็ไม่เข้าใจนะคะใช่ครับคืออย่างนี้ครับเด็กที่ไม่ถ่ายทุกวันจะถือว่าเป็นปกติหรือคะคือปกติครับเด็กก็ไม่อาจจะไม่ได้ถ่ายทุกวันนะเบอร์บางคนก็ถ่ายทุกวันละ 2-3 รอบก็ได้ครับไม่เป็นไรนะเพราะว่าระบบเขายังไม่เต็มที่ค่ะนะครับค่ะกินนมถั่วเหลืองกินอะไรพวกนี้เอ๊ะเขารู้สึกกับไกลขับถ่ายดีนะแล้วก็ทีนี้พันผมกลัวอย่างนี้ครับคือผมกลัวว่าเดี๋ยวสารอาหารจะไม่พอครับผมอาจารย์ยังมองว่านมวัวเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบสำหรับเด็กนะนมวัวกับน้ำเต้าหู้อาจารย์ยังมองว่านมวัวจะมีสารอาหารดีกว่าเยอะเลยอ๋อดีกว่าคือถ้าเราสามารถปรับให้น้องดื่มนมวัวได้น่าจะดีกว่าดีกว่าดีกว่านะคือในนมวัวเนี่ยมีสารอาหารเยอะกว่าค่ะนะครับมีแคลเซียมมีอะไรเยอะกว่าค่ะนะครับสารอาหารทุกอย่างมันครบอยู่ในนมนะฮะค่ะถ้าหากว่าพวกน้ำเหลือนมถั่วเหลืองหรือธัญพืชอย่างอื่นเนี่ยค่ะต้องให้ไข่ให้กินไข่แดงเยอะไข่แดงเหรอฮะให้เสริมไข่แดงเสริมไข่แดงนะฮะไม่งั้นสารอาหารจะไม่พอทีนี้ถ้าหากว่าก็คือเอาไอ้อะไรนะข้าวสาลีนะคะโฮวิตนะคะทีนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไข่แดงเนี่ยนะมานั่นก็ให้เขาทานแต่ก็ดีอย่างนึงว่าทานแล้วมันอยู่ท้องไงใช่ใช่ถ้ากินนมงัวแล้วหรืออะไรมันจะแบบต้องกินทีเถี่ยกินแล้วก็กินไม่ได้มากก็ต้องพักไว้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่วุ่นวายเหมือนกันครับท่านนี้วุ่นวายนิดหนึ่งครับอายุ1-6 เดือนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่วุ่นวายพอสมควรนะดูแลสักนิดหนึ่งนะฮะผมยังยืนยันว่านมวัวจะดีกว่าถ้าหากว่ากินนมวัวตัวไหนกินแล้วไถ่ไม่ปกติลองเปลี่ยนยี่ห้อพอเปลี่ยนยี่ห้อปุ๊บเด็กจะถ่ายท้องเด็กจะถ่ายทันทีแต่เคยอ่านหนังสือนะคะว่านมงัวจากโปมันจะมีโปรตีนใช่ไหมฮะจะเป็นโปรตีนที่เขาเรียกว่าคาซินเนี่ยนะครับทีนี้คือว่ามันตัวนี้มันจะทำให้แบบว่ามันเด็กมันย่อยยากและยิ่งเป็นเด็กทารกด้วยใช่ไหมคะครับทีนี้เคยอ่านเจอในแง่ที่ว่าเอ๊ะตัวโปรตีนคาซินเนี่ยนะสมัยประเทศยุโรปเนี่ยเขาเอาไปเคี่ยวแล้วก็ไปทำเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยแล้วบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นจะให้นมให้เด็กทานจะดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เราสังเกตจากเด็กนะ คือเขาโอ้โหใหม่ๆนี่เรียกว่าเป็นเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าหลังๆเราก็ปรับด้วยว่าให้ทานอย่างอื่นบ้างอะไรไม่เอาเฉพาะนมงัวโดยเฉพาะแต่ก็แปลกที่ว่าเด็กมันก็ตัวใหญ่ดีนะฮะตัวสูงด้วยตัวยาวเพราะว่าไปวัดทีไรไปฉีดวัคซีนก็มีความสูงขึ้นมาอีก2เซนอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงี้นะฮะเรื่องนมทุกวันนี้ทะเลาะกันไม่จบสักทีใช่ค่ะมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและกลุ่มที่ไม่สนับสนุนใช่นะฮะก็เช่นเดียวกันกับไข่ด้วยและน้ำมันด้วยอาจารย์ใช่นะฮะคือตอนนี้ยังคุยกันไม่จบสักทีนะฮะมีส่วนที่สนับสนุนก็มีเยอะอยู่นะครับส่วนที่เขาไม่เห็นด้วยนะฮะก็
็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผลปรากฏเด็กนี่จะมีเยอะนะคะมีหลานคนนึงเหมือนกันแต่เป็นเด็กขวบนึงนะเป็นหลานสาวอย่างเงี้ยคือตัวแม่ตอนนั้นเขาก็กินนมเยอะมากๆแต่ดมนมเยอะๆพอไปให้ลูกกินนมใช่ไหมคะคือเด็กนี่จะแพ้นมกินทีนึงก็ผื่นแดงทั้งโตเลยอะจนกระทั่งตอนนี้อายุขวบกว่าแล้วนะคะก็ยังเป็นปัญหาอยู่มากเลยอะก็เลยตอนนี้เลยเลิกให้ทานกินนมก็เลยแอบแปลกจะว่าที่สุดนี่เด็กควรจะกินอะไรถึงจะดีถ้ากินนมไม่ได้ก็กินนมกินไข่ซะกินไข่แล้วไข่แดงนี่กินได้บ่อยไหมคะกินได้วันละสองลูกถ้ากินได้ครับผมไข่แดงใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเด็กยังกินได้อยู่นะจะอย่าไปบังคับมากไปนะค่ะแต่เราทีนี้มันฝาแฝดใช่ไหมฮะเราก็มักจะทำแล้วเราก็ใส่ไข่แดงฟองหนึ่งแล้วก็แบ่งกันสองพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับค่อยเพิ่มก็ได้ครับค่อยเพิ่มแล้วตอนนี้กินพวกน้ำหมูอะไรได้แล้วเหรอคะได้เลยครับเป็นน้ำสต๊อกนะคะเป็นน้ำซุปค่ะเป็นน้ำซุปอะไรครับผมค่ะนะฮะเอาพวกไอ้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะนะคะก็5เดือนนี่กำลังโอ้โหอาจารย์นะคะแล้วก็2ด้วยนะนะฮะก็เลยเหนื่อยหน่อยนะคะสรุปแล้วก็คือว่าถ้าสมมุติว่าน้องยังสามารถดื่มนมวัวได้แนะนำให้ดื่มนมวัวจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าดื่มนมวัวไม่ได้ก็จะเป็นน้ำเต้าหู้อย่างที่นมเต้าหู้อย่างที่คุณจันทิมาบอกก็ได้แต่ว่าให้เสริมไข่แดงลงไปหน่อยนึงถูกไหมฮะอาจารย์นะคะก็จะใช้ได้เหมือนกันนะคะผมชอบนมวัวอย่างนึงค่ะค่ะการกินนมวัวแล้วโตเร็วสูงใช่นะฮะค่ะแต่ไม่ต้องมาตอนภายหลังต้องมานั่งคุ้มใจอีกหมอมาช่วยฟังทำไมสูงจังเลยเพิ่มความสูงให้หน่อยนะฮะชอบเดี๋ยวนี้ชอบมีอายุ20กว่ามาเพิ่มความสูงฟังเข็มเพิ่มความสูงค่ะถ้าว่าเรามีการบริโภคที่อาหารที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นเนี่ยปัญหาตัวนี้มันจะไม่เกิดใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วท่านใดที่ยังมีคำถามอยากจะสอบถามคุณหมอปิงนะคะก็โทรศัพท์มาได้ที่เบอร์026893673นะคะ026893673ส่วนการสมัครสมาชิกรายการนะคะใช้เบอร์มือถือค่ะ0869063991 0869063991พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ